ไปกันที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาปัญหาศึกษาที่เรื่องของที่ดินนะครับได้เป็นการรับฟังความเห็นจากส่วนราชการรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินคนที่1พร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ณที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีโดยได้ร่วมหารือกับส่วนราชการและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินรวมไปถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการเรื่องของที่ดินทำกินพร้อมกับเป็นการรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากหน่วยงานของทางราชการทั้งระบบเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไปทั้งนี้หลังจากการลงพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีพบว่าในพื้นที่อำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงอำเภอไซโยกอำเภอสังขระบุรีอำเภอบ่อพลอยยังคงเป็นพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาที่ดินทับซ้อนในพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติหรือที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานทหารและประชาชนผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ก่อนจะมีประกาศเป็นเขตห่วงห้ามของทางภาครัฐอีกทั้งปัญหาการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ซึ่งต้องการขอให้แก้กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินอย่างเร่งด่วนโดยจะต้องคำนึงถึงประเด็นปัญหาที่ประชาชนเรียกร้องเป็นสำคัญและเป็นสื่อกลางนำข้อร้องเรียนดังกล่าวเพื่อเสนอพิจารณาแก้ไขกฎหมายและจะไปยังเสนอต่อรัฐบาลในกระบวนการต่อไปเพื่อเป็นการลดปัญหาพื้นที่ดินทำกินของประชาชนอย่างไรก็ตามครับนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางคณะกรรมการจะรวบรวมประเด็นปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินการออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆเพื่อจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการและเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งไปยังรัฐบาลดำเนินการแก้ไขในปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนต่อไปเราได้มาสำรวจหรือเผชิญสืบในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่มี13อำเภอในขณะเดียวกันมีพี่น้องประชาชนทุกอำเภอมาปรับทุกข์เนื่องจากอยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่มีหลักฐานที่ทำกินในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเราได้เห็นมองภาพปัญหาแล้วว่าเราจะแก้ไขอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาซ้ำซ้อนก็มีมากที่ดินซ้ำซ้อนมีเยอะเพราะกฎหมายทั้งหมดเนี่ยมี17หน่วยงานด้วยกันที่รับผิดชอบเป็นกรมกองต่างๆและกฎหมายเนี่ยจะซ้ำซ้อนกันนะครับต่างคนต่างออกมาแล้วก็ปัญหาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเมื่อก่อนบอกว่าประชาชนบุกรุกป่าแต่วันนี้ป่าบุกรุกที่ทำกินของพี่น้องประชาชนเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย เราได้รับข้อมูลทั้งเชิงลึกทั้งข้อที่จริงทั้งเอกสารประกอบแล้วนั้นเนี่ยเรามองเห็นภาพเลยว่าในไม่ช้าเนี่ยพี่น้องชาวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและพี่น้องทั้งประเทศเนี่ยน่าจะมีความสุขจากคณะกรรมการชุดนี้นะครับเพราะคณะชุดนี้เราเอาจริงเอาจัง